สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเริ่มคลี่คลายหลังตรวจพบครอบครัวชาวพม่าในชุมชนถุงทองเทศบาลนครแม่สอดติดเชื้อ5รายจนต้องสั่งห้ามเข้าออกชุมชนตั้งแต่18ตุลาคม2563ล่าสุดพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งปลดล็อกดาวน์แล้วตั้งแต่27ตุลาคมทำให้ชาวชุมชนกว่า 3,000 คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านอีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคัดกรองทั้งคนไทยและพม่าตามแนวชายแดนมากกว่า 10,000 คนเพื่อหาเชื้อไวรัสแต่ก็ไม่พบเพิ่มเติมขณะที่ผู้ป่วยทั้ง5คนซึ่งรักษาในโรงพยาบาลแม่สอดก็อาการดีขึ้นนั่นก็ทำให้โรงเรียนราษฎรวิทยาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชุมชนได้กลับมาเปิดสอนอีกครั้งโดยโรงเรียนได้เพิ่มครูเวรตรวจคัดกรองทุกคนอย่างเข้มงวดส่วนที่ตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดก็มีอาสาสมัครคอยกระตุ้นชาวบ้านให้ป้องกันโรคระบาดพร้อมแจกหน้ากากอนามัยด้วยนอกจากนี้ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2ก็เพิ่งเปิดด่านทั้ง2ฝั่งให้ขนส่งสินค้าตั้งแต่เมื่อ26ตุลาคมหลังจากปิดด่านมา7วันโดยยังคงให้รถบรรทุกถ่ายสินค้าที่ลานจอดรถขนส่งสินค้าด้วยอุปกรณ์ลำเลียงโดยไม่ให้สัมผัสกันพนักงานในรถต้องถูกตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้ารับส่งสินค้าและไม่อนุญาตให้รถจากฝั่งพม่าขับออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบนรถบรรทุกให้ด้วยขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพม่าล่าสุดพบผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 46,200 รายเสียชีวิต 1,122 คนและด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ชาวไทยพม่าและจีนที่อยู่ในจังหวัดเมียวดีหนีเข้าไทยแบบผิดกฎหมายมากขึ้นอย่างเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งจับกุมชาวจีน3คนและชาวพม่าซึ่งเป็นลูกหาบ1คนพร้อมเสื้อผ้าและธนบัตรไทยซึ่งอยู่ในลังกระดาษกว่า8ล้านบาทลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้าฝั่งอำเภอแม่สอดเพื่อขึ้นรถจนนายหน้าคนไทยหนีเข้าไปในจังหวัดตากนั่นทำให้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองต้องเข้มงวดตรวจสกัดมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อและกระทำผิดกฎหมายหลุดเข้ามาในไทยได้